วัสดีฮะชาวคอมพิวเตอร์นะครับทุกท่านนะฮะกับผมนะฮะหนเจมนะครับวันนี้เรามาประกอบคอมเช่นเคยนะครับกับ Core iX นะครับซีรีส์ใหม่นะครับที่มากับตัวของบอร์ด2066เนาะ2066นะครับก็ช้าไปไหนเริ่มแรกนะครับเลือกก่อนนะครับเลือกCPU ใหม่นะครับ Core iX นะคะของ Intel นะฮะ2066นะครับวันนี้เราประกอบคอมแบบเอาใจชาวบ้านนิดหนึ่งนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีเงินไม่มากเท่าไหร่นะครับอยากได้คอมดีๆสักตัวนึงนะครับเอาไว้รันงานกราฟิกนะฮะหรือว่าน้องๆ นักศึกษานะฮะที่อยากได้คอมชุดใหม่นะครับเอาไว้ทำงานนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะผมเลือก CPU นะครับตัวนี้นะครับ Intel นะครับ2066 Core i7 7740X นะครับทำไมไม่เลือก7800X อ่ะนะครับก็ตัวนี้มันความเร็วเยอะกว่านิดนึงนะครับราคาถูกกว่านะครับจึงเลือกตัวนี้แค่นั้นมีแค่นั้น โอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นคอ iX นะครับ i7 ตัวใหม่นั่นเองนะครับรองรับการเขาเรียกอะไรรองรับ 4K นะครับรองรับการทำ 4K เนาะแล้วก็VR ต่างๆนะครับรองรับ High Speed Storage นะครับและ Memory ที่เร็วขึ้นหมายความว่านะครับคุณจะมีไอตัวของการมวลหัวได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ4ข้อ8เทรดนะครับ4ข้อ8เทรดถ้าเป็นถ้าใครชอบรุ่นนี้ก็ได้นะไอ i7 นะครับ 7800X นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่างกันตรงไหนนะครับไอตัวนี้ตัวนี้อันนี้มัน6คอ12เทรดนะครับต่างกันนิดหน่อยต่างกันประมาณ 1,000 นิดๆมั้งถ้าจำไม่ผิด1,000 นิดๆนะครับ 1,500 กว่าๆอ่ะสมมติว่าผมเอาตัวถูกแล้วกันนะครับ4ข้อ8เทรดนะฮะสำหรับงานทั่วไป4ข้อ8เทรดงานทั่วไปกราฟิกไม่มากเท่าไหร่นะครับรันวิดีโอได้นิดๆหน่อยๆนะตัวนี้นะก็เลือกมานะครับเพราะว่าคล็อกสปีดก็เร็วพอสมควรหนึ่งสีวิวผมเลือกตัวนี้กี่ก่อนนี่คือสดๆร้อนๆนะฮะไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะครับCPU ได้แล้วนะฮะกับมากับบอร์ดเมนบอร์ดแบบหนึ่งเมนบอร์ดต้องไปหน้าหลักเมนบอร์ดเมนบอร์ดนะครับซ็อกเก็ตก็คือ LGA 2066ตัวใหม่ล่าสุดมีบอร์ดแค่5ตัวนะฮะก็ประกอบคอมแบบบ้านๆเนาะก็เอานี้แล้วกันนะครับAuroros นะฮะ Auroros นะฮะ Auroros Auroros มั้งอ่านว่าอะไรไม่รู้นี่แหละเมนบอร์ดนะฮะ X299 นะครับ X299 ตัวนี้ก็มัน10,000อ่ะ10,000นิดๆอ่ะนะคะก็เลือกตัวนี้นะครับหน้าตาของบอร์ดนะคะมีไฟ RGB นี่นะฮะสีสันสวยงามนะครับก็บนบอร์ดก็จะใส่แรมได้8ช่องนะฮะ VGA 2นะครับไม่ใช่ VGA PCI Express 2สเปคเลยแล้วกันนะฮะสเปคคร่าวๆนะฮะเป็นบอร์ดซ็อกเก็ต2066เนาะแล้วก็ชิปเซตบนบอร์ดคือ X290 นะครับของ Intel ตอนนี้รองรับคอ X นะฮะซีรีส์ของ Intel นะครับนั่นแก่เมื่อกี้เราเอา i7 เนาะตัวเล็กสุดนะครับรองรับ DDR4 นะฮะซึ่งตรงนี้บัสของ DDR4 ไม่บอกมาไม่บอกมาเว้ยอ่ะน่าจะเป็น3200นะครับ3200อันนี้เป็นดิมสล็อตนะฮะดิมสล็อต64จิกแล้วก็ storage มี M2 ให้นะครับก็คือสามารถใส่ SSD นะฮะ
แบบ M2 ได้นะครับ2ตัวนะครับนี่แล้วก็ SATA 3นะฮะ8พอร์ตนะครับมีเรทรองรับเรท0เรท1เรทเยอะแยะเรทนะครับแล้วก็เป็นแลนแบบจิกวิดแลนนะครับเหมาะสำหรับการเล่นเกมนั่นเองมีชุดซาวการ์ดในตัวนะฮะไม่ต้องซื้อซาวการ์ดแยกเนาะอ่ะตัวของพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับมี PS2 นะครับ1พอร์ต USB Type-C 1พอร์ตนะครับ 3.1 Gen 2เป็น 3.1 Gen 2 Type-C แล้วก็ USB 3.1 Gen 2 Type-A อีก1พอร์ต USB 3.1 Gen 1 6พอร์ตโอ้ยให้มาเยอะมากนะฮะสำหรับ USB นะครับ RJ45 คือพอร์ต LAN นะ1พอร์ตนั่นเองนะครับพอร์ต Audio 6พอร์ตประกัน3ปีคือเป็นค่ายใหม่นะครับค่ายใหม่ที่ออกมาวางขายนั่นเองนะครับก็มีราคาแค่ 15,000 ลองได้นะครับ 15,000 เดี๋ยวรอลองก่อนประกอบมาอันนี้ผ่านไปนะกับ2อุปกรณ์นะฮะนั่นคือ CPU และ Mainboardอุปกรณ์ถัดมานะครับเป็นอะไรไล่กันเลยอุปกรณ์ถัดมานะฮะเป็นกราฟิกการ์ดกราฟิกการ์ดผมเลือกกราฟิกการ์ดNVIDIA 1000 series นะครับก็เป็นของ Zotac เนาะ1050นะครับ6จิกแต่ว่าตอนนี้ของขาดเอานี้ไปแล้วกันนะ1050นะครับ GTX 1050 X Gaming 2แฟนนะฮะก็ราคา 5,000 กว่าแต่ถ้าผมเลือกจริงๆเนี่ยผมจะเลือกZotac นะครับ GTX 1050 6จิกเนาะ6จิกขึ้นไปนะหรือว่าเลือกมันเยอะกว่านี้นะฮะเพราะว่าการรันของกราฟิกในการเล่นเกมเมื่อคุณเลือก1050 2จิกแต่ว่าคุณเอามารันในกราฟิกสูงๆเนี่ยมันจะรันไม่ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมมาดูด้านนอกก่อนนะครับ MSI หรือ Zotac ก็ได้นะครับ MSI นะครับ1050 Ti Gaming X ก็ได้นี่ตัวนี้นะครับราคาเป็น MSI ตัวนี้ก็ราคา 6,000 นิดๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ของหมดเห็นไหมฮะของหมดซึ่งบวกประมาณ 6,590 แต่ว่าจะเป็นของ Zotac1050 Ti รู้สึกจะมีขายที่ดีว่า Natural นะครับหรือว่า Lazada นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันผมหาใน Lazada เลยด้วยกันนะครับอาจจะทุรักทุเรนิดนึงกับการค้นหาเนาะเพราะมันเป็นการจัดสเปคใหม่นะครับGTX 1050เอา1070แล้วกันอยากได้เยอะกว่านี้เปลี่ยนใจฮะเปลี่ยนใจอ๋อ1070ราคา 22,900 นะครับแล้วก็นี่โอ้เยอะไปเอาแค่แบบธรรมดาแล้วกันนะฮะ1050นะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ประกอบบ้าง 1050 6จิกมีขายอยู่ไหมไม่มีมีขายอยู่ไหมมีแต่4นะครับมันของมันหายากช่วงนี้นะครับผมก็เลยหากราฟิกการ์ดที่มันแบบ1050 1060อะไรพวกเนี้ย
ยากหน่อยนะครับได้ตัวนี้มานะฮะเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้เนี่ยคุ้มสุดนะครับ Zotac GDX 1050 Ti เห็นไหมฮะจัดส่งจากต่างประเทศเลยนะครับ 4GB นะครับ GDDR5 Graphic Card ตัวนี้ถ้าคุณอยากได้จริงๆนะฮะคุณสั่งที่Lazada ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะดรอปมาจากต่างประเทศเนาะหรือว่าสั่งจาก Advice ก็ได้นะฮะสั่งจาก Advice ก็ได้นะครับราคาก็ประมาณเนี้ยแหละนะครับ8178นะฮะหรือว่า8 AAX บาทตัวนี้ทำไมเลือกตัวนี้นะครับเพราะว่ามี 4GB แล้วก็เป็นแบบ TI เนาะเป็นแบบชุดที่มันโอเวอร์คล็อกมาแล้วนี่หน้าตาประมาณนี้2พัดลมนะครับ2พัดลมรุ่นน้อยกว่านี้ก็มันก็ไม่มีอ่ะ1060อ่ะตัวนี้ก็ดีนะฮะหรือว่าตัวนี้ก็ได้นะครับการ์ดจอ GTX 1060 6GB GDDR5 ตัวนี้ก็ได้นะครับเอามาใส่โอเคการ์ดจอผ่านไปนะครับการ์ดจอค้างไว้นะฮะบวกประมาณ 10,000 แล้วกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ถัดมานะครับเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันการ์ดจอที่มีจิกเยอะๆเนี่ยน่าจะขาดตลาดตอนนี้แล้วก็อุปกรณ์ถัดมาเป็นฮาร์ดดิสก์แล้วก็โซลิดสเตทนะครับฮาร์ดดิสก์เอาฮาร์ดดิสก์ก่อนแล้วกันนะครับฮาร์ดดิสก์เลือกแค่1 TB พอละนะครับ1 TB เอาไว้เก็บข้อมูลทั่วไปนะฮะข้อมูลทั่วไป1 TB Western Blue นะครับถ้ามีงบหน่อยก็ตัวนี้ฮะ Western เนี่ยสีม่วงนะครับสีม่วงเอาสีม่วงแล้วกัน1 TB พอละให้ชาวบ้านได้ประกอบบ้าง อันถัดมานะครับเป็น solid state เนื่องจากว่าบอร์ดรองรับ M2 นะฮะดังนั้นเวลาเราเลือก solid state ก็เลือกของ M2 นะครับ M2 solid state แบบ M2 M2 ที่จะเลือกใช้นะครับก็คือ M2 ของ Corsair MP500 ตัวนี้ทำไมเลือก Corsair MP500 เพราะว่าอัตราการอ่านเขียนค่อนข้างที่จะเยอะกว่าชาวบ้านนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีงบจำกัดคุณเลือกใช้ของ Kingston ก็ได้ตัวนี้ก็ได้นะครับ SUV 400นะฮะ SA 400นะครับหรือว่า SUV 400ตัวนี้ซึ่งอธิบายก่อนว่าถ้าเป็นไอ้เจ้าสายซาต้าเนี่ยนะครับต่อด้วยสายซาต้านะครับต่อด้วยพาวเวอร์เนี่ยความเร็วในการอ่านเขียนก็จะดรอปลงประมาณ 5-6 เท่านะครับดังนั้นถ้าคุณสามารถเลือกใส่ที่เป็น M2 ได้สมมติว่าคุณใส่ M220GB ได้คุณก็เลือกแบบ M2 ไปนะฮะมีงบถึงนะฮะเลือกใส่แบบ M2 นะครับถ้ามีงบไม่ถึงเลือกใส่แบบซาต้าได้เลยนะครับความเร็วในการอ่านเขียนก็จะต่างกัน6เท่า6เท่านะ M2 จะเร็วกว่าประมาณ6เท่าผ่านไปนะครับได้บูทเรียบร้อยก้อนอื่นๆแรมนะฮะแรมที่เราจะเลือกใช้นะครับนั่นคือตัวนี้เลยนะครับ DDR4 3600 DDR4 นะฮะบัส3600นะครับเนื่องจากว่าผมไม่ทราบว่าไอ้เจ้าบอร์ด
ผมมาดูบอร์ดนี้แล้วกันว่ารองรับเท่าไหร่เดี๋ยวผมคัดเลือกก่อนคัดลอกไม่ใช่คัดเลือกสเปคนะฮะก็เรามาดูกันใน Google ว่าสเปคจริงๆแล้วอ๋อมันเป็นของไอ้เจ้าจิกะไบต์อ๋อนะครับเป็นรีแบรนด์มาใหม่ใช่ไหมรีแบรนด์ใช่ไหมเออนั่นแหละช่างมันเถอะตัวบอร์ดนะครับมาเป็นของจิกะไบต์นะฮะแรม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 เดี๋ยวเอ้ยspecification ตรงช่อง memory นี่เลยนะครับเขาบอกว่าใส่ได้ถึงบัส 4,400 ในการ OC นะฮะ overclock นั่นเองนะครับดังนั้นใส่แค่ 3,600 ก็ได้มั้ง 3,600 เพราะมีขายแค่นี้แหละ ว่าแรมมันมีขายเนี่ยเท่านี้ในบ้านเราเนาะก็ 3,600 นะฮะใส่ไป16จิกนะครับนั่นคือ 7,790 อุปกรณ์ถัดมาเราเลือกเป็น power supply power supply power supply นะฮะก็แนะนำใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตัวอื่นก็ได้แค่650วัตต์นะฮะถ้าเป็นของอันนี้ก็ได้ของ Pentry ก็ได้นะครับ Pentry 650วัตต์มีไหมอ่ะตัวนี้แล้วกันนะครับง่ายดี Silverstone 700วัตต์ตัวนี้2000นิดๆสำหรับใครที่ต้องการไฟเสถียรกว่านี้นะครับไฟเสถียรกว่านี้ไม่แน่ใจหรอกว่าไฟเสถียรคืออะไรนะฮะไฟเสถียรกว่านี้คืออะไรนะครับในแง่ของวิศวกรรมก็เป็น DC ธรรมดา AC DC ธรรมดาเนาะตอนนี้ก็ได้นะใส่ไปนะครับเพราะว่าตอนนี้รองรับไอ้เจ้า6พิน4ช่อง4อันนะฮะใส่ได้อยู่ละคนอาจจะเถียงว่าเออต้องแบบเอาสะพายเนี่ยต้องไฟเสถียรสุดๆก็ใช้ได้นะโอเคเหลืออะไรอีกเอาเหลือเคสมั้งเคสนะครับส่วนมากนะฮะก็ใช้การซื้อนะครับที่ร้าน JAB เพียงร้านเดียวนะฮะก็อุปกรณ์ก็เกือบครบนะครับถ้าคุณหาการ์ดจอแรงๆได้นะเช่น GTX 1060ขึ้นไปนะครับหรือว่า1050 6จิกขึ้นไปนะครับ1070 1080นะฮะซึ่งราคาประมาณเกือบหมื่นอ่ะประมาณเกือบหมื่นขึ้นไปนะครับก็จะรันงานกราฟิกได้ดีนะฮะที่คุณอาจจะเลือกรุ่นต่ำแต่ว่าไอตรงเนี่ยมันแค่2จิกบางทีก็ไม่รองรับการประมวลผลกราฟิกสูงๆได้นะครับอันอื่นเคสก่อนพลาดมันเยอะฮะเคสเอาอะไรก็ได้นะความจริงผมไม่แนะนำเคสที่ราคาแพงเวอร์เท่าไหร่นะไอพวก950ก็ได้เพียงแค่คุณสามารถยัดไอ้เขาเรียกอะไรการ์ดจอลงไปได้แค่นั้นเองนะครับเนี่ยพันกว่าก็ได้นะครับคูแอร์คูลเลอร์หน้าตาสวยงามอลังการแต่ว่ามีใครมีงบหน่อยนะครับเป็นคูลเลอร์มาสเตอร์นี่ก็ได้นะครับ 2,000 นิดๆเนาะเป็นคูลเลอร์มาสเตอร์แล้วกันนะฮะเป็นยี่ห้อนิยม
ATX case นะฮะหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นของ Cooler Master เพิ่มไปรวมเบ็ดเสร็จนะฮะรวมเบ็ดเสร็จที่ยังไม่ได้รวมตัวการ์ดจอนะครับก็คือคอ IX นะฮะ2600นะครับ i7 7740X นะครับความเร็ว 4.3 แล้วก็เป็นเมนบอร์ดของ Gigabyte เนาะเมื่อกี้ Gigabyte หรือว่าอะไร Gigabyte เนาะเนี่ยยี่ห้อนี่แหละ Aorolos เนี่ย X299 นะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ 1TB solid state แบบ M220G นะครับของ Corsair MP500 นะฮะแล้วก็แรมนะฮะบัส 3600 G-Skill 16G นะครับ Trident 4ตัวนี้มีแค่ตัวนี้ที่ขายในบ้านเรานะฮะที่ยังมีขายในบ้านเรานะตัวอื่นผมไม่แน่ใจนะฮะว่าผมเปิดเว็บ JIB อย่างเดียวเนาะกับ power supply นะครับ700วัตต์นะฮะรองรับการเสียบการ์ดจอแล้ว4ช่องแล้วก็ตัวของเคส Cooler Master นะครับ Master Box Lite 5รวมแล้วนะครับการประกอบคอมที่เป็นคอ i7 รุ่นใหม่4คอ8เทรดก็จะอยู่ที่ 51,650 นะฮะเพราะว่าผมบวกกับไอ้เจ้า Zotac เนี่ยนะครับที่มันไม่มีขายในบ้านเราตอนนี้ของขาดเนาะเอาประมาณ 51,690 บาทนะครับสำหรับคอมที่เอาไว้รันงานกราฟิกตัดต่อหนังนะฮะไม่ว่าคุณจะตัดต่อหนังสั้นภาพยนตร์หรือว่าเล่นเกม3มิตินะครับก็งบประมาณเท่านี้แหละ 50,000 นิดๆนะฮะสามารถใช้งานได้โอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะลากันไปก่อนนะครับขอบคุณJIB นะครับแล้วก็พี่จิ๊บมากนะครับที่ให้ยืมเว็บมาทำการจัดสเปคคอมนะครับขอบคุณ AS Fiber นะครับขอบคุณ 3BB นะฮะโอเคขอบคุณครับ